ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีผ้าห่มรายการที่เราจะชวนทุกคนมาใส่ชุดนอนฟังเรื่องหลอนบนเตียงแบบนี้ค่ะและผีผ้าห่ม EP ที่2สนับสนุนโดย Lottery Plus ค่ะแขกรับเชิญในวันนี้ของเราเป็นทั้งดารานักแสดงนักร้องคนสวยพี่สาวคนสวยพี่ต้อมรัชนีกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อมหรือว่าแม่ต้อมเลยละกันเนาะแม่ก็ได้ในชื่อเหมือนลูกแม่แล้วใช่งงมากตายแล้วไม่คิดว่าจะมีคนชื่อเหมือนลูกเราด้วยไหนมาอยู่ผีผ้าห่มแล้วแน่นอนว่าเป็นรายการผีแม่เป็นคนกลัวผีไหมคะมากส่วนใหญ่เราจะแบบจะกลัวผีจากตอนที่เด็กๆเราถูกผู้หลักผู้ใหญ่อะเขาหลอกว่าถ้าไม่นอนมีผีมากินตับฮะอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านแม่ทำโรงเรียนนาฏศิลป์แล้วเราก็จะสัมผัสกับอะไรที่แบบว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มาโดยตลอดคือเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยฟังเรื่องผีบ่อยๆจะรู้ว่าอสุภกรรมฐานคืออะไรแต่คนที่ยังไม่รู้ก็อาจจะอสุภกรรมฐานมันคืออะไรเกิดง่ายๆคือมันคือการนั่งสมาธิในป่าช้ากับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาจะเรียกกันพ่อครูแม่ครูค่ะง่ายกว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าสมาธิไม่แม่นจริงๆไม่มีสมาธิจริงๆอาจจะหลุดได้เลยแล้วแม่เป็นคนที่กลัวผี เต็มร้อยถึงล้านอะถึงล้านแต่แม่ไปอะจริงๆคือโดนเพื่อนหลอกไปโอ้หลอกก็ไปนั่งสมาธิเฉยๆคือเราแค่บอกว่าเราแค่จะไปปฏิบัติแค่แบบช่วงเช้าถึงเย็นแค่นั้นพออะไรเงี้ยคือเป็นวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่แบบไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมก็ทำจนกระทั่งเสร็จไป3ฐานแล้วอะไรเงี้ยค่ะลืมตามาอีกทีก็คือโดนปั๊มที่แขนเรียบร้อยว่าผ่านเราก็ไม่เข้าใจว่าผ่านคืออะไรสรุปผ่านก็คือเราต้องขึ้นไปนั่งบนเขาคนเดียวตอนนั้นตอนที่รู้ว่าเราต้องขึ้นไปนั่งบนเขาคนเดียวครับรู้ไหมคะว่ามีพ่อครูแม่ครูด้วยเคยมีคนบอกเราก็แบบว่าไม่ไปให้ตายกูก็ไม่ไปเพราะน้องขึ้นตอนดึกๆตอนนั้นแม่ขึ้นตอนน่าจะไม่เที่ยงคืนก็4 ทุ่มประมาณนั้นพอเข้าไปมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมีแต่ความมืดมันเป็นกระท่อมเป็นแค่แบบ4 เสาเราก็เห็นว่าแบบใบไม้แบบแห้งๆอ่ะแล้วเขาก็มาผูกติดเอาไว้เป็นซุ้มรอบเลยข้างหน้าเรามองไม่เห็นหรอกว่ามีพ่อครูแม่ครูกี่ท่านแต่ก็เห็นว่าเป็นโรงมีโรงข้างตัวเราแค่นั้นเองเป็นโรงโรงศพอะค่ะข้างตัวประมาณแค่คืบหนึ่งก็ถึงขาเราอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จก็แบบให้สวดอะไรใดๆไปก็กับธูป1 ดอกเราก็ปักแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกฎมาครอบให้เราแล้วเขาก็บอกว่าเริ่มแล้วทุกคนก็จะแบบออกไปก็แยกย้ายกันออกไปอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบว่าโอ้โหยังไงก็แล้วแต่ขอสมาธิให้เร็วที่สุดเถอะเพราะว่ามันกลัวมากอย่างเงี้ยกลัวมากแล้วแบบบรรยากาศวังเวงวิเวงวงมากแล้วก็นั่งไปสักพักหนึ่งจากที่แบบว่าแม่บอกว่าขึ้นเขามาคือมันหนาวมากสักพักนึงมันไม่หนาวแล้วมันเริ่มแบบโอ๊ยไม่ได้แล้วอีผ้าคลุมไหล่ก็อยากเอาออกก็เอาออกไม่ได้เพราะเราอยู่ในสมาธิใช่ไหมแม่ก็บอกโอ๊ยค่อยเอาออกเอาเครื่องออกไปพอเราเริ่มหลุดจากสมาธิค่ะข้างนี้ก็เป็นเสียงเคาะยังไงแม่เป็นเสียงเคาะโลงอะปักอย่างเงี้ยเลยแม่ก็ไม่ใช่มีคนมันต้องมีคนแน่ๆไม่ใช่เราแกล้งหรอกโอเคก็ต่อไปเรื่อยๆอีกคราวนี้ก็จะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงจิ้งจกเสียงตุ๊กแกเสียงแล้วใบไม้นี่คือน่ากลัวที่สุดพอเวลาลมพัดน่ะมันจะสมาธิมันแตกซ่านแต่แบบไม่เราต้องเข้าสมาธิให้ได้เราก็ต้องรวมเข้าสมาธิให้ได้อะไรเงี้ยวินาทีนั้นคือแบบมันหลอนนะลูกแล้วมันจินตนาการจนกระทั่งเรามานั่งคิดว่าอ๋อทุกสิ่งแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ของเรานี่เองอยู่ที่เราคิดถ้าเราไม่คิดมันก็จะดับตรงนี้ไปได้แล้วเราก็โอเคแต่กว่าจะมาตรงนั้นก็ข้างนี้ก็เคาะแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์ก็มาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดคือมานั่งนึกเฮ้ยเราอยู่บนเขาเสียงมอเตอร์ไซค์มาจากไหนวะหนูก็ว่าบนเขามอเตอร์ไซค์มันไม่มีทางดังขึ้นมาใช่แต่ตอนนั้นก็คิดโอ๊ยดีจังเลยมีมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้แปลว่ามีคนอยู่ใกล้แต่แบบเราอยู่บนเขามอเตอร์ไซค์มายังไงก่อนก็เลยแบบอ้าวแล้วเราเริ่มฟุ้งแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่แล้วก็นั่งสักพักก็จะมีเหมือนกันค่ะก็จะมีเหมือนเสียงแบบคนเดิน เพราะมันจะเป็นทรายเป็นดินเนาะเวลาเดินก็จะได้ยินเสียงลากฝีเท้าเนี่ยแล้วมันเงียบมาก2ชั่วโมงนั้นเป็น2ชั่วโมงที่จินตนาการมากแต่ถ้าบอกว่าต้องครูบาอาจารย์เก่งจริงๆค่ะมิฉะนั้นก็อาจจะแบบบ้าได้ถ้าคนไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์ควบคุมอยู่ตรงนี้นะบอกเลยว่าจิตเตลิดได้อย่างเงี้ยบางคนที่หนูเคยได้ยินมาได้ยินเสียงเปิดรูของแม่ไม่ถึงขนาดนั้นเคาะค่ะโดนเคาะข้างนี้ไปครั้งหนึ่งโดนเคาะข้างนี้ไปครั้งหนึ่งคือจริงๆที่ได้ยินมาเยอะสุดก็ประมาณ3-4เท่านี้ก็ตอนแรกอ่ะเขาให้จับฉลากใช่ไหมแม่ก็ไม่รู้ก็จับฉลากมาได้ได้มอนี้ก็คือพระที่ท่านเดินผ่านอ่ะพระท่านหันมาทางเนี้ยแล้วแม่ก็แบบทำไมพระท่านทำได้อย่างนั้นด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบอะไรวะแล้วก็ถึงมารู้ว่าตรงนั้นก็เป็นอะไรที่แบบเป็นฐานที่ค่อนข้างจะมีครูบาอาจารย์เยอะที่สุดแล้วก็ดุที่สุดประมาณอย่างนั้นแต่ที่งงกว่านั้นที่แม่บอกว่าแม่ชัดเจนว่าโลกของวิญญาณมีจริงค่ะพอจะออกจากตรงนั้นมาจากที่เราออกมาจากที่กดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินออกมาก็จะมีโรงเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรูปสวยๆรูปน้องน่ารักมากยิ้มแบบยิ้มเหงือกบานเลยแล้วก็มีผ้าคลุมสีชมพูแม่จำได้แม่นมากอ้วนแก้มแดงน่ารักแล้วก็ยังไปยืนดูแล้วก็เราก็โปร่งไปกับเขาเนาะตายแล้วน้องน่ารักจังเลยใครเป็นพ่อเป็นแม่เขาต้องทุกข์ใจเนาะลูกน่ารักขนาดนี้เรามาเสียน้องไปอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จหลังจากนั้นมาไม่เท่าไหร่ก็แม่ต้องขึ้นแม่ก็ไปวัดอีกแต่อันนี้คือไปทำความสะอาดตอนกลางวันไปดูหลายๆที่ก็ไปทำความสะอาดให้ก็จะมีโรงแก้วเราก็เห็นนี่นะสังขารคนมีผมมีน้ำเหลืองมีอะไรทุกสิ่งอันก็เห็นเราก็ปรงไปในตัวอะไรเงี้ยแต่เราก็กลับไปในฐานที่เราเคยนั่งเพื่อไปทำความสะอาดให้ครูบาอาจารย์ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเนี่ยโรงเล็กเนี่ยเอ้าทำไมรูปเปลี่ยนใครเอารูปมาเปลี่ยนให้แม่ก็แบบใครเอารูปมาเปลี่ยนให้ก็คือเป็นรูปน้องแบบเพิ่งแบบเบบี๋หลับตานอนนิ่งๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคือเด็กเพิ่งเกิดเราก็บอกใครมาเปลี่ยนรูปน้องก็บอกไม่มีใครเปลี่ยนรูปน้องน้องอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่เคยมีใครเปลี่ยนบอกไม่วันนั้นรูปที่เห็นไม่ใช่รูปนี้เป็นน้องยิ้มแบบเหงือกบานๆเลยไม่ใช่เด็กคนนี้ขนลุกค่ะแม่แล้วพอเสร็จบอกไม่น้องนางฟ้าเขาเรียกของน้องนางฟ้าน้องนางฟ้ามาอยู่นี่ตั้งแต่เกิดแล้วน้องก็เสียเลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงเนี้ยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วบอกไม่รูปที่เห็นวันนั้นไม่ใช่รูปนี้แล้วพอเสร็จแม่ก็อยู่ถึงดึกเลยรอส่งน้องล็อตใหม่เนี่ยที่เขามานั่งขึ้นข้างบนเหมือนกันพอก็นั่งเสร็จปุ๊บพวกรุ่นพี่ที่เคยไปนั่งมาแล้วก็จะไปรับน้องอ่ะลงจากเขามาแม่ก็ขึ้นไปรับเหมือนกันพอขึ้นไปรับก็ก็มาดูอีกทีว่ารูปที่เห็นกลางวันรูปเดียวกับที่เห็นไหมอะไรเงี้ยเอ้าก็เป็นรูปเดียวกันกับที่เห็นกลางวันเสียงจริงมันต้องมีคนมาย้ายรูปนะก็ยังคิดอยู่พอเสร็จเดินออกมารับน้องคนใหม่เดินออกมาอารมณ์เดียวกันว่าน้องบอกว่าพี่ต้อมรูปน้องที่อยู่ตรงนั้นน่ารักน่ารักนะยิ้มเหงือกบานช่างสวยจังเลยเห็นเหมือนกันใช่แต่ณเวลานั้นที่เขาเห็นคือเขาเห็นว่าน้องคนนี้ยิ้มแต่ของแม่เนี่ยไม่ยิ้มเหมือนน้องเขาส่งใช่คือน้องเขาน่าจะได้ผลอันสงที่ผลบุญที่เรานั่งสมาธิแล้วน้องก็แฮปปี้แล้วก็ยิ้มให้เราวันที่เรานั่งเสร็จใช่แม่ถึงได้บอกว่าอันเนี้ยเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นจากที่นั่งแล้วอย่างเงี้ยแต่นั่งอย่างเงี้ยก็คือเห็นอีกครั้งหนึ่งที่ไปนั่งแต่ว่าล็อตเนี้ยคือเห็นด้วยตาเนื้อคือรูปภาพมันเปลี่ยนได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานหรือยังคะนานละช่วงที่ไปปฏิบัติแรกๆครั้งแรกเลยที่ไปปฏิบัติและหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคะไม่อยากเห็นดีกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เห็นอะไรแบบนี้มันมาตั้งแต่ตอนสมัยแม่ถ่ายละครละก็เคยไปถ่ายตอนนั้นถ่ายละครแล้วก็แบบทางสมัยก่อนเขาเรียกห้าแยกปากเกร็ดสมัยนั้นเรื่องที่เราจะเล่ากันวันนี้เลยใช่ไหมใช่เอาตั้งชื่อว่าอะไรดีนะริมทางดีกว่าไหมริมทางเพราะอันนั้นแม่เห็นริมทางพอดีระหว่างกลับบ้านไหมใช่ริมทางกลับบ้านแล้วกันนะริมทางกลับบ้านนะได้เลยริมทางกลับบ้านค่ะแม่วันนั้นเป็นยังไงคะตอนนั้นน่ะแม่ถ่ายละครผีพอดีช่วงนั้นก็ไปถ่ายละครแล้วมีเพื่อน2 คนจำได้อีกคนธรรมศาสตร์อีกค คนจุฬาอยู่ดีๆก็แบบว่าฉันอยากไปดูแกถ่ายละครจังเลยย่าฉันแบบไปดูได้ไหมฉันอยากรู้เขาทำยังไงโอเคก็ชวนกันไปพาไปถ่ายละครแต่ว่าจุดมันไม่ใช่ตรงนั้นจุดมันคือตอนว่าขากลับบ้านแม่เลิกกองก็ประมาณตี 4ก็ขับรถกลับมาระหว่างทางตรงไปทาง5 แยกปากเกร็ดซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่ได้แบบเจริญขนาดนี้เมื่อประมาณน่าจะสัก30 ปีที่แล้วมันก็ยังไม่ได้เจริญมากแต่แถวนั้นอ่ะที่แม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบคนเขาเรียกจ่ายตลาดเนาะตลาดเช้าอ่ะตี 4 ตี 5เขาก็ออกจ่ายตลาดกันแล้วแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรที่สำคัญคือไอ้ช่วงที่แม่ก็ขับรถไปเรื่อยๆเพื่อนอยู่ข้างหลังทั้ง2 คนเลยให้นางเป็นคุณนายให้นั่งเนาะ2 คนข้างหลังต้อมมาแบบนี้ต้อมเคยเจออะไรไหมเอ้ยไปอยู่ดีถามอะไรแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่เคยเจอแม่ก็ตอบไม่เคยเจอก็ขับรถต่อไม่เคยเจอจริงหรอขับรถสักพักหนึ่งช่วงที่หลังจากบทสนทนาที่เพื่อนถามนี่แหละขับไปก็เห็นผู้หญิงเนี่ยเกาะกลางถนนเนี่ยใส่ชุดสีขาวผมยาวๆแม่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกก็คืออ่ะใช่เขาคงมาจ่ายตลาดก็คิดแค่นี้เพราะด้วยเวลามันเป็นเวลาตลาดเช้าได้แม่ก็ขับรถผ่านไปพอผ่านไปเนี่ยเขาลอยมากับกระจกแม่แบบนี้เฮ้ยคือเราผ่านเขาปุ๊บเขาลอยตามใช่ซึ่งเขาอยู่เกาะกลางถนนน่ะตอนแรกแม่ก็ยังไม่มีสติพอขับผ่านมาแม่ก็เฮ้ยแล้วเพื่อนก็ถามว่าเห็นแล้วเหรออ๋อแปลว่าหนูเข้าใจประโยคนี้ไหมเข้าใจค่ะเพื่อนถามว่าเห็นแล้วเหรอมั้งก็ยังมองกระจกหลังแล้วก็มองกระจกข้างก็คือหายไปแล้วแต่ช่วงที่แบบร้องเฮ้ยขึ้นมาแล้วเพื่อนบอกเห็นแล้วเหรอนั่นแหละคือจริงๆแล้วอ่ะ2 คนที่อยู่ข้างหลังเห็นลอยมาตั้งนานแล้วมันถึงได้ถามว่ามาแบบนี้เคยเจอไหมแต่แม่น่ะเห็นเป็นคนสุดท้ายแต่2 นางที่อยู่ข้างหลังอ่ะไม่ได้เห็นเขาเห็นในสภาพไหนแม่บ่หู2 สาวนั้นไม่ได้บอกว่าเห็นสภาพไหนแต่ที่แม่เห็นเนี่ยคือเราไม่ได้เห็นหน้าเขานะแต่เรารู้ว่าอันนี้คือผู้หญิงผมยาวรูปร่างแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นหน้าเขาแต่แค่นั้นก็คือมันก็หลอนแล้วแม่ขับรถเร็วมากใครๆก็เรียกว่าต้อมตีนผีวัยรุ่นแม่น่าจะมาประมาณ140เสร็จแล้วถึงแม่เฮ้ยนี่คือแบบ140แล้วมาไงอย่างเงี้ยพอวันนั้นถึงบ้านก็คือเราไม่ได้นอนกันเลยก็คือ6 โมงเช้าก็รอใส่บาตรอยู่แถวนั้นเลยอุทิศส่วนกุศลให้เขาเลยใช่แล้วตั้งแต่นั้นแม่ก็จำได้ว่าแม่จะไม่ผ่านตรงนั้นแบบอันนี้เป็นครั้งเดียวที่แม่เห็นบนถนนไหมคะใช่